สวัสดีครับมนุษย์ตะขาบวันนี้มาเก็บกรีดกรีดวันสงกรานต์อีกกล่องนึงสามหกหนึ่งดีกรีเฟรม 2.0 อันนี้เป็นสีใหม่ที่เพิ่งออกนะครับก็ทาง361เขาก็ส่งมาสีสวยดีทีเดียวออกครีมครีมตอนนี้รองเท้าครีมครีมขาวขาวกำลังเป็นเทรนด์นะฮะออกมาแนวเรียบง่ายเชือกมีลายนิดหน่อยครับก็จะเหมือนกับคู่ที่แกะไปนี่แหละแต่ว่าอันนี้ผมได้มาตรงไซส์ละคู่นั้นคืออันนี้เป็นเบอร์ที่ผมใส่เองครับน้ำหนักก็เดี๋ยวลองถอดกันสักไม่หนักไม่เบานะครับถ้าด้วยมือนี่ผมว่าใกล้ๆกับ Adios Pro 3นะทรงเอาจริงๆมั้ยทรงผมว่าทรงมีโซลช่วงท้ายคลายเน็ก3พอสมควรเนาะเดี๋ยวจะไปลองวิ่งดูพรุ่งนี้เช้าว่าเป็นยังไงนะครับสวยดีงานเรียบร้อยนะแล้วสีนี้ดูโอเคดีอันนี้รองเท้าเราเองแกะได้จริงๆเขาติดกาวมานะต้องลองครับช่วงนี้รองเท้าจีนก็ออกกันมาเยอะนะแล้วก็ทำมาดีๆยังมียี่ห้อหนึ่งที่ผมไม่สามารถหามาลองได้ทั้งนั้นที่อยากลองมากเพราะว่าดูการออกแบบโดยรวมดูอะไรแล้วน่าใช้ทีเดียวคือยี่ห้อไม่ทราบผมออกเสียงถูกหรือเปล่าน่าจะเป็นเอเกเอิร์กอะไรประมาณนี้นะมันไม่มีเบอร์45มี44ซึ่งผมใส่วิ่งได้แค่นิดเดียวสั้นๆมันก็เท่านั้นก็เลยไม่อยากเอามาลองนะครับตอนนี้รองเท้าจีนทำมาได้ทัดเทียมกับแบรนด์ดังๆแล้วเนาะหรืออาจจะแซงหน้าไปในบางเรื่องก็ต้องมาลองกันดูถ้าใช้ซ้อมเนี่ยเหมาะคนที่ไม่คิดมากเรื่องแบรนด์เรื่องอะไรผมว่าเป็นความคุ้มค่าที่มากกว่ารองเท้าจีนมีข้อดีที่รองเท้าแบรนด์สู้ไม่ได้เท่าที่ผมสังเกตคือพื้นอย่างอัลโซทนทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับในรุ่นท็อปทนกว่ารองเท้าแบรนด์เห็นใช้ได้เป็นพันจริงๆโอเคครับ